sharp minor ครับโอเคเยี่ยมมากครับ F sharp minor ครับว้าว G sharp minor ครับสวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้ yeah! วันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องโตนะครับน้องโตเป็นนักเรียนกีตาร์ของผมครับน้องโตอายุ13ปีแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอครับคือน้องโตเนี่ยเป็นเด็กที่มี perfect pitch นะครับผม perfect pitch คืออะไร perfect pitch คือการที่เราได้ยินเสียงโน้ตอะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นโน้ตอะไรนะครับจากที่ผมทำการศึกษามาเนี่ย perfect pitch เนี่ยไม่ได้มีในทุกคนนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้ามีคน 10,000 คนเนี่ยอาจจะมีคนที่มี perfect pitch จริงๆแค่ไม่ถึง10คนนะครับแล้วในบรรดานักดนตรีสมมติว่าตีเป็นนักดนตรีสัก 100% เนี่ยคนที่จะมี perfect pitch เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-10% นะครับพูดง่ายๆคือนักดนตรี100คนจะมี perfect pitch ไม่เกิน10คนนะครับ perfect pitch เนี่ยจะเกิดได้กับเด็กที่มีอายุไม่เกิน8ขวบแล้วไปเรียนดนตรีนะครับทำให้เขามีพัฒนาการในการจดจำโน้ตได้โน้ตที่เขาได้ยินเขาสามารถจดจำได้ว่าเป็นโน้ตอะไรสามารถพูดชื่อได้เลยนะครับซึ่งน้องโตเนี่ยก็คือเขาเรียนเปนโนมาประมาณ 9-10 ปีนะครับแล้วก็เรียนในช่วงอายุน้อยๆนะครับทำให้เขามี perfect pitch นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่า perfect pitch มันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบโดยผมจะเล่นกีตาร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปนโนเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าโน้ตมันจะค่อนข้างเที่ยงตรงกว่าแต่ว่าผมเล่นเปนโนไม่เป็นเล่นคีย์บอร์ดไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยเอากีตาร์มาเทียบแทนแล้วกันกีตาร์ผมก็ตั้งสายปกติเลยนะครับ E standard โดยที่ผมจะทำการทดสอบเป็น3เซตนะครับเซตแรกเนี่ยผมจะกดเป็นทีละโน้ตก่อนเป็นโน้ตเดียวเลยนะครับเป็นซิงเกิลโน้ตแล้วพอมาเซตที่2เนี่ยผมก็จะกดเป็นโน้ต2ตัวนะครับแล้วก็พอมาเซตสุดท้ายเซตที่3เนี่ยผมจะเล่นมิดคอร์ดและให้น้องเขาถ่ายว่าเป็นคอร์ดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่โน้ตธรรมดาธรรมดาไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตแล้วก็ไล่ระดับความยากขึ้นไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะให้น้องโตหลับตานะครับแล้วผมจะดีดกีตาร์และให้น้องโตพูดชื่อโน้ตนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ C ครับถูกครับ F ครับD ครับโอเค A ครับE ครับโอเค G ครับF ครับ F ครับB ครับG sharp ครับโอเค B flat ครับโอเค E flat ครับB flat ครับC ครับD ครับC sharp ครับE flat ครับF ครับโอเคถือว่าผ่านแล้วนะครับกับเซตแรกทายถูกทุกโน้ตเลยอันนี้คือซิงเกิลโน้ตเล่นเป็นตัวเดียวต่อไปจะเล่นเป็นโน้ต2ตัวนะครับจะเพิ่มความยากเข้าไปโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ G กับ D ครับ G กับ D โอเคถูกต้องครับ F กับ A ครับโอเคถูกต้องครับ G กับ D ครับ G กับ D ถูกต้องครับ C กับ F ครับโอเคG กับ C sharp ครับโอเค B flat กับ C ครับโอเค E กับ A ครับโอเคเก่งมาก B flat กับC ครับอะไรนะB flat กับ Do ครับเป็น B flat กับ C ครับให้ฟังใหม่ให้ฟังใหม่ B flat กับ C sharp ครับB flat กับ C sharp นะครับโอเคต่อมาD กับ F sharp ครับโอเค A กับ C ครับC sharp กับ E ครับโอ้ C sharp กับ E ถูกต้องครับE กับ F ครับB กับ E flat ครับโอเค B กับ E flat โอเคถูกต้องF sharp กับ C sharp ครับอีกที F sharp กับ C ครับโอเค B flat กับ D ครับโอเคอีกสัก2-3ที2-3โน้ตนะครับ
F sharp กับ B ครับ F ฮะ F sharp กับ B ครับยังไม่ถูกยังไม่ถูก B flat ครับโอเค F sharp กับ B flat นะอันนี้คู่มันกระโดดนิดนึง G กับ C ครับ G กับ C ถูกต้องครับB กับ B ครับโอ้ยสุดยอด C sharp กับ B ครับC sharp กับ B ถูกต้องครับโอเคผ่านไปแล้วถือว่า 90% เลยแม่นมากครับต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆเนี่ยผมก็เล่นดนตรีมาประมาณนึงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มี perfect pitch นะครับจริงๆ perfect pitch เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกินอายุเกิน8ขวบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มฝึกกันยากแล้วแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับจากที่ผมศึกษามานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างน้ำโตเนี่ยตรงตามโจทย์แล้วก็คือเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กๆก่อนอายุ8ขวบนะครับทำให้มี perfect pitch หลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเตรียมอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่ได้เตรียมอันนี้คือสดมากเลยครับอ่ะมาเซตสุดท้ายจะค่อนข้างยากที่สุดนะครับจะเป็นเซตคอร์ดนะครับโดยที่ผมจะกดคอร์ดเป็นเมเจอร์และไมเนอร์สลับกันนะครับจะเริ่มจากคอร์ดง่ายๆก่อนแล้วก็จะเป็นคอร์ดยากขึ้นตามลำดับเหมือนอารมณ์เหมือนเมื่อกี้ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวมาไปเลยครับเซตที่3ครับ C ครับC ครับครับถูกต้องครับ B ครับG ครับF ครับC sharp minor ครับโอเคเยี่ยมมากครับ F sharp minor ครับว้าว G sharp minor ครับA minor ครับC minor ครับว้าว G minor ครับโอเค G sharp minor ครับD minor ครับE minor ครับF minor ครับว้าว B flat minor ครับโอ้ B major เอ้ย B flat ครับยังไม่ถูกไม่ถูก B major ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่E major ครับเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วB flat major มันยังไม่ใช่ไม่ใช่ B flat E flat E flat E flat major โอเคถือว่าได้อยู่นะครับต่อมานะครับ C ครับC sharp ครับC sharpB flat ครับโอเค B flat minor ครับโอเค F sharp ครับ F sharp อะไรครับmajor ครับโอเคต่อมา B ครับB minor ครับ B minor อะไรนะ B minor ครับฟังใหม่E minor D minor ครับG minor ครับโอเคถือว่าตอบถูก 95% นะครับรู้สึกไงครับตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับตอนที่เราตอบผิดนะครับโอเคทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือสดมากๆนะครับคือน้องโตตอบถูก 95% เลยดีกว่าผมให้95เลยเพราะว่าอาจจะแบบบางทีอาจจะฟังแบบเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าถือว่าแบบเก่งมากๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องโตสักนิดนึงนะครับแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมโตครับเรียนเปียโนอยู่ที่โรงเรียนยามาฮ่าหรือมอบางกะปิครับเรียนมาตั้งแต่5ขวบแล้วครับครับผมก็อยากจะถามนิดนึงว่าไอ้ความสามารถพิเศษ perfect pitch เนี่ยมันมาได้ยังไงครับก็เหมือนที่โรงเรียนยามาฮ่าครับเวลาเขาสอบเขาจะมีสอบ hearing ที่แบบคุณครูจะเล่นเราให้นักเรียนเล่นตามครับซึ่งผ
ผมก็เหมือนยังไม่รู้ตัวครับว่ามันมาตอนไหนแต่เหมือนมันรู้ตัวว่าตอนที่แบบเวลาเราอยากแกะเพลงเรารู้โน้ตตัวนั้นไปแล้วครับแล้วมันมีผลต่อการเล่นดนตรีของเราไหมครับก็ทำให้แบบแกะเพลงได้ไวขึ้นนะครับอย่างเวลาแกะเพลงเราอาจจะแบบรู้โน้ตเลยโดยไม่ต้องเปิดโน้ตนะครับอ๋อพูดง่ายๆคือเราสามารถแกะเพลงได้โดยที่เราไม่มีเครื่องดนตรีอยู่ในมือด้วยใช่ไหมครับครับแสดงว่ามันพิเศษมากเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่า perfect pitch เนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับอย่างคนเล่นดนตรีทั่วไปหรือนักดนตรีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยหลายๆคนก็ไม่มี perfect pitch นะครับผมคือ perfect pitch เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากสำหรับคนที่เป็นคนปกติที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือคนจะเกิดในช่วงเด็กอายุประมาณไม่เกิน8ปีแล้วฝึกเล่นดนตรีถ้ามาฝึกเล่นดนตรีอย่างผมเนี่ยสักประมาณ10 12 13เนี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิด perfect pitch แล้วนะครับแล้วก็ perfect pitch เนี่ยพออายุเราเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยมันฝึกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อเกิดในช่วงตอนเด็กๆเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าวันนี้น้องตกมาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้ดูนะครับเก่งมากครับอันนี้ผมก็เลยอยากมาแนะนำน้องว่าน้องมีของนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องโตด้วยนะครับอาจจะมาโผล่ในคลิปช่องของผมได้อีกเรื่อยๆนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับก็ผมมีผลงานก็คือมีช่องเป็นเพจของ Facebook นะครับผมก็จะลงพวกแบบคลิปโคเวอร์เพลงกีตาร์หรือเปียโนครับชื่อเพจว่าโตใช้กรมแฟนเพจครับโอเคประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเก่งมากหล่อแจ๋วได้ไหมครับได้อย่างเงี้ยแหละเรียวมันต้องมีแบบช่วงแบบชะงักว่างเลยตอนที่ครูทายอีแฟน